ที่เราได้ทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอกันแต่ก่อนไปเจอคุณหมอต้องถามพี่แอมก่อนว่าอาการตอนนี้ของเรื่องของโรครูมาตอยเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงตอนที่มันดิ่งดาวที่สุดเนี่ยตอนนั้นคือ0ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก95ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ละเลิกไอ้พวกอบายมุขทั้งหลายที่มันไม่ดีต่อสุขภาพไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยอยู่กับร่างกายที่ดูแลอย่างดีไม่ละเลยเรื่องของการนอนเนี่ยเต็มที่ให้เป็นหลักที่สุดดื่มน้ำนะครับแล้วก็อาหารนี่ก็เลือกหน่อยก็แสดงว่าอันนี้คือฟังจากพี่อ่ำนะเรารู้สึกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นโรคเยอะหรืออย่าเพิ่งหมดหวังเนาะคือถ้าจิตใจเราสู้อ่ะแล้วก็พยายามฟื้นฟูร่างกายกลับขึ้นมาใหม่มันก็มีโอกาสที่เราจะดีขึ้นเพราะสุดท้ายพื้นฐานมันมาจากจิตใจด้วยใช่ไหมพี่อ่ำถ้ามีกำลังใจนะครับมันก็สามารถที่จะฝ่าฟันในช่วงอุปสรรคนั้นไปได้นะครับแต่กำลังใจที่ดีนั้นก็อาจจะประกอบมาจากหลายๆด้านทั้งครอบครัวด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดน่าจะมาจากตัวเองเอาละค่ะงั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลจากคุณหมอนะคะจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS เกี่ยวกับเรื่องของโรครูมาตอยแล้วก็การป้องกันรวมถึงการรักษากันดีกว่านะคะเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะไปฟังคุณหมอกันค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์กฤษกรศรีสมเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำอยู่ที่โรงพยาบาลปอโลพหลโยธินนะครับตัวโรครูมาตอยเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าระบบออโตอิมมูนหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองแต่โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบนะครับไม่ใช่แพ้ภูมิและจะไม่ไปที่อวัยวะอื่นๆรูมาตอยจะไปอวัยวะอื่นๆได้เช่นปอดไตเป็นต้นแต่เกาต์จะไม่มีวันไปที่ปอดอาจจะมีบ้างแต่ก็เป็นส่วนที่น้อยมากๆเป็นแรร์เคสเลยนะครับตัวรูมาตอยมักจะปวดข้อมือข้อเล็กๆเท้าข้อเล็กๆหรือเป็นหลายๆข้อในทีเดียวแล้วก็เป็นมาเป็นระยะเวลานานแต่เกาจะมาไปๆปวดมากปวดเลยปวดแบบทนไม่ไหวปวดทุรนทุรายแต่รักษาหายทันทีภายในไม่กี่วันตัวรูมาตอยเนี่ยมักจะเกิดอยู่ในผู้หญิงวัยกลางคนมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็เป็นได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยและวินิจฉัยยากส่วนเกาเนี่ยมักจะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นข้อใดข้อหนึ่งและเป็นข้อด้านล่างๆเช่นข้อเท้าข้อนิ้วโป้งมารักษาแป๊บเดียวก็หายบางคนไปเป่าหมอน้ำมันบางคนกินยาแก้เสพแบบเดียวก็หายเหมือนกันสาเหตุของรูมาตอยเนี่ยหลักๆแล้วนะครับตำราบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ1เคยมีการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียใดๆก็ตามที่ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาและภูมิคุ้มกันนั้นดันไปเหมือนกับภูมิคุ้มกันตัวเอง2ก็คือกรรมพันธุ์เราพบว่าคนไข้ที่เป็นรูมาตอยแล้วเนี่ยมักจะมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพ่อแม่เป็นแล้วตัวเองต้องเป็น 100% เนื่องจากกรรมพันธุ์ต้องมีสิ่งแวดล้อมมากระตุ้นด้วยนะครับอาการที่จะทำให้สงสัยว่าจะเป็นรูมาตอยนะครับก็คือ1มีอาการปวดข้อนิ้วข้อมือหรือข้อเท้ามักจะสมมาตรกันตื่นนอนตอนเช้ามักจะมีข้อฝืดขัดตึงเช่นตื่นมา 7:00 น.แล้วกว่าจะรู้สึกว่าข้อมันคลายเนี่ยเป็นชั่วโมง 8:00 น.กว่าจะหายอันที่2คือรูมาตอยเป็นโรคเรื้อรังอาจจะมีการเป็นหายๆมาเป็นระยะเวลา1นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับอาจจะเป็น6สัปดาห์อาจจะเป็น2เดือนอาจจะเป็นปีๆก็ได้นะครับสุดท้ายเลยคืออาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดคอปวดหลังมีอาการทางปอดมีอาการทางไตก็ได้เช่นกันสำหรับขั้นตอนในการรักษานะครับยาที่จะช่วยให้คนไข้ลดปวดได้เนี่ยคือยากลุ่มเอนเซมนะครับอาจจะมีสเตียรอยด์บ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ตลอดคุณหมอจะพิจารณาในการให้โดยคำนึงถึงผลดีผลเสียเป็นหลักยาลดอักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะยาสเตียรอยลดอักเสบเช่นกันทุกตัวมีผลต่อร่างกายเราทั้งหมดคุณหมอเขาจะเป็นคนพิจารณานะครับห้ามไปซื้อยากินเองโดยพลการเพราะว่าอาจทำให้ไตพังได้อันที่สองถ้าความปวดมันไม่มีแล้วยาที่ใช้กดภูมิเพื่อที่ไม่ให้เป็นซ้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่คนไข้จะต้องเมนเทนแนนซ์กินไปสักระยะหนึ่งจนภูมิคุ้มกันสงบลงพอสงบลงแล้วนะครับ
คนไข้ก็จะอยู่กับมันได้อาจจะมีการหยุดยาบ้างเป็นครั้งคราวไม่ต้องกินตลอดชีวิตนะครับสำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยสำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคเกาต์ส่วนมากนะครับแน่นอนว่าคนไข้จะมาด้วยอาการปวดข้อนะครับปวดข้อนี้ถ้าปวดฉับพลันรุนแรงข้อล่างๆข้อเท้าข้อนิ้วโป้งเท้าเป็นผู้ชายวัยชะกันแบบนี้แนวโน้มจะเป็นเกาต์ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือผู้หญิงที่กำลังเป็นวัยที่วัยกำลังทำงานแล้วมีอาการปวดข้อเป็นมานานๆเป็นมาเกิน6สัปดาห์มีอาการปวดทนไม่ไหวจนต้องกินยาแนะนำให้มาตรวจกับคุณหมอโรคอายุรกรรมได้เลยครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของโรครูมาตอยนะคะก็จะได้เป็นความรู้แล้วก็แนวทางในการห่างไกลจากโรครูมาตอยกันด้วยเพื่อนๆใน Facebook อ่ะเขารู้ว่าผมเป็นรูมาตอยแล้วเขาก็จะเข้ามาถามว่าพี่รักษายังไงดูแลตัวเองไงเราก็แบบบอกไปหาหมอไปคุยกับหมอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่อาการขั้นไหนออกเป็นแบบออกเม็ดออกลูกเป็นรองกองหรือยังก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับใช่ไหมบางคนก็จะเหมือนบวมใช่เป็นรองกองเลยก็มีครับผมแต่ผมยังไม่ถึงใช่ใช่ของผมแค่บิดงอแค่นั้นยังแบบงั้นพี่อ่ะเอาลิงก์รายการไปแปะได้เลยค่ะได้เลยนะคะจะได้ดูแล้วก็ได้ความรู้กันทั่วถึงนะขอบคุณพี่อ่ะวันนี้มากๆเลยแล้วก็ขอให้เขาเรียกโรคสงบไม่กำเริบแล้วก็สุขภาพดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะยังไม่ไปไหนค่ะคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนเดี๋ยวช่วงหน้าอย่างที่บอกนี่นะเกิดไว้จะชวนไปชงชากันชงชาพร้อมไหมคะพี่นี่เหมือนโม่อะไรอยู่เลยเนี่ยโม่แป้งเอาก็นี่ก็คุณญี่ปุ่นชาญี่ปุ่นก็ต้องอย่างนี้มีแป้งปัดปัดปัดอันนั้นชาชักพี่ไม่ใช่อันนี้ชงแบบชาญี่ปุ่นไปดูซิว่าชาเขียวเนี่ยเขามีกี่แบบอะไรยังไงที่นี่เลยด้านล่างเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าค่ะครับชาเขียวเนี่ยอันนี้อย่างนี้ค่ะให้ดูคุณผู้ชมดูตุ้ง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 อย่างนี้นะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณจิวเรื่องที่เด่นที่สุดของชาเขียวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ดื่มแล้วช่วยให้ความผ่อนคลายครับช่วยทำให้มีสมาธิดียิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวมัทฉะเองเนี่ยครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับ